วัสดีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายการสอนศาสตร์วันนี้เราก็ยังไม่จบข้อสอบของ O-NET ระดับชั้นม.6 คือครูจะสอนข้อสอบตัวอย่างข้อสอบแต่ละชุด1ชุดเพราะมันจะเป็นแพทเทิร์นรูปแบบตายตัวเหมือนกันแทบจะทุกปีถ้าเข้าใจลักษณะข้อสอบเช่นเข้าใจลักษณะข้อสอบ O-NET ปุ๊บก็จะทํา O-NET ได้ทุกชุดเข้าใจแกะปุ๊บก็จะทําแกะได้ทุกชุดคราวนี้เขาจะให้หนูอ่านบทความแต่ว่าเขาใช้คำว่า extract ก็คือบทความจริงๆอ่ะต้นฉบับเป็นยาวกว่านี้มากเลยค่ะแต่เขาว่าตัดออกมาบางส่วนทำไมคุณรู้ว่าตัดออกมาบางส่วนรู้ไหม tract tract แปลว่าลากดึง x ข้างนอกลากดึงออกมาข้างนอกก็คือตัดบางส่วนนะคะเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้ข้อสอบของก้า O-NET นะคะมันจะเป็นลักษณะชอบเอาข่าวมาออกข่าวแบบค้ายาเสพติดข่าวเรื่องของการค้ามนุษย์คือมันจะเป็นข่าวจริงๆเลยอะค่ะข่าวจริงๆประเด็นร้อนๆเลยอะค่ะจะชอบเอามาออกกันเครื่องบินระเบิดอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยเป็นข่าวดีๆด้วยนะจะเป็นข่าวลักษณะแบบเนี้ยอย่างแรกนะคะเวลาเราจะอ่าน reading ถูกไหมคะต้องอ่านที่อะไรก่อนคำถามเราก็เลยพลิกมาที่ข้อ56เราบอกว่า the headline of this news story หัวข้อข่าวของข่าวนี้เด็กๆคะคิดในคำ news.ms ไม่ใช่แปลว่าของใหม่ๆหลายอย่างแต่คือข่าวเขาบอกหัวข้อข่าวของเนื้อความข่าวตัวนี้มันควรจะเป็นอะไร is likely to be คือควรจะเป็นอะไรนะคะคือหนูอ่านหัวข้อข่าวเขาให้มาปุ๊บ5อันหนูจะรู้ภาพรวมเลยนะอันแรกนะคะ digging operations in Mexico ปฏิบัติการขุดในเม็กซิโกคุณรู้สถานที่แล้วคุณอะไรไม่รู้คุณไม่รู้จริงสองนายคอร์ต tunneling drugs to US มีคนถูกจับทั้งหมด9คนข้อหาอะไรรู้ไหมคะแอบส่งยามาอเมริกาสามนาย digging tunnel in US คน9คนขุดอุโมงค์ในอเมริกาเรื่องนี้ไม่ดีแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะมีคำว่าอะไรรู้ป่ะขายยาแอบขนยาใช่ไหมคะสองคุณไม่รู้ว่าเขาขนยังไงแต่มันมีการขุดอุโมงค์อ่ะหนูคือพอจะเดาเรื่องได้จริงอ่ะมันคงจะเป็นลักษณะการแอบลักลอบขนส่งยาผ่านทางอุโมงค์หรือมันอาจจะแบบคือแน่นอนมันต้องส่งจากครูพูดจริงๆนะตอนนี้มันมี2ประเทศใช่ไหมคะเม็กซิโกกับ US ถูกไหมคะคือมันต้องลักลอบส่งยาไม่จากเม็กซิโกมาอเมริกาก็อเมริกาไปเม็กซิโกอ่ะแต่ถ้าเป็นครูคุณจะเดาว่าเม็กซิโกมาอเมริกาเพราะเม็กซิโกเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องค้ายานี่หรอไหมสาม tunneling drugs in California อุโมงค์ที่ใช้ส่งยาในแคลิฟอร์เนีย 4. Mexican cart underground คนเม็กซิโกถูกจับใต้ดินยิ่งชัดเลยเรื่องนี้มันทำอะไรมันขุดถูกไหมคะแล้วครูมั่นใจว่าอุโมงค์ที่ขุดอะขุดเพื่ออะไรค้ายาเพราะฉะนั้นมาดูภาพกันนะคะ9 people in Mexico นะคะ were caught red-handed หนูคะคน9คนค่ะที่เม็กซิโกนะคะทำไมเอ่ยถูกจับมือแดงเลยอะถูกจับมือแดงอะมือแดงคืออะไรสมมติเวลาเราฆาตกรฆ่าคนอะมือจะเปื้อนเลือดใช่ไหมแล้วถูกจับตอนที่มือแดงก็คือมือเปื้อนอะไรเปื้อนเลือดเพราะฉะนั้นสำนวนคำว่า caught red-handed จับได้คาหนังคาเขาเพราะถูกจับขณะที่มือแดงๆอยู่เลยค่ะยังไม่ทันไปล้างมือเลยอะค่ะเด็กๆคะนั่นคือ9คนนี้ที่เม็กซิโกนะคะถูกจับได้คาหนังคาเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถูกจับเรื่องอะไรคะ9คนนี้นะคะเด็กๆคะ digging a tunnel ก็คือขุดอุโมงค์นี่เหรอไหมคือจู่ๆเราไม่ไปจับเขาข้อหาขุดอุโมงค์แน่แต่เดาออกมาว่าขุดอุโมงค์เพราะจะส่งยาไงจากที่เมื่อกี้เราอ่านคำถามจำได้ไหมคะเปิดวงเล็บค่ะ thatนี่คือส่วนใหญ่ของการขุดอุโมงค์ค่ะนี่คือส่วนใหญ่ของการขุดอุโมงค์ถ้าเราอ่านจากคำถามแล้วเราพอจะทราบเรื่องแล้วเราก็ข้ามได้นะนึกออกไหมแต่ณตอนนี้ครูเป็นคนสอนเทคนิคหนูทำข้อสอบเพราะฉะนั้นครูจะให้ดูส่วนขยายให้ชัดเลย that ที่รักทุกคนลากเส้นป้างมาหา that ลากมาหาคำว่า eternal that ขยาย eternal ก็คือขยายอุโมงเข้าใจไหมคะถ้าเขาถามว่าdad หมายถึงอะไร dad หมายถึงอุโมงซึ่งอุโมงอันนี้นะคะทำไมรู้ไหมคะอุโมงใช้ตัวเองไม่ได้อุโมงต้องถูกอะไรถูกใช้อ
อุโมงค์ถูกใช้ในการจุดๆยาเข้ามาที่แคลิฟอร์เนียเพราะฉะนั้นหนูว่าสนีคตรงนี้แอบอะไรแอบลักลอบแอบขนแอบส่งใช่ไหมคะแอบลักลอบแอบขนแอบส่งยาค่ะถูกจับที่เม็กซิโกแต่กำลังขุดอุโมงค์เข้าใจไหมคะแสดงว่าตอนนี้ขุดอุโมงค์จากฝั่งเม็กซิโกพยายามที่จะมาโผล่ตรงปลายที่แคลิฟอร์เนียโอเค the detainees have been digging from inside a house in the northwest border town of Tijuana and try to win to flee ภาพตัวคือ detainees ตัวนี้คือ9คนนี้ detainees คือคนที่ถูกจับคนที่ถูกกักตัวก็คือ9คนเนี้ย9คนนี้นะคะเด็กคะทำไมรู้มั้ยทุกคนมองภาพตามครูนิดนึงนะคะมันมีเรื่องเทนส์มาเกี่ยวข้องนิดนึงเห็นตัวนี้ไหมคะนี่คือรูปอดีตถูกไหมพอใช้คำว่า were ใช้คำว่า were แสดงว่าถูกสมมติถูกจับตอนไหนไม่รู้แหละถูกจับตอนไหนไม่รู้แหละแต่ก่อนที่จะถูกจับเนี่ยเขาว่า have been digging ก็คือเขาอะขุดอุโมงค์มาก่อนหน้านั้นสมมติถูกจับเมื่อวานแสดงว่าการขุดอุโมงค์จะเกิดขึ้นก่อนเมื่อวานขุดมาเรื่อยๆเลยอุโมงค์นี้ขุดจากไหนรู้ป่ะเฮ้ยมันพยายามจริงหนูขุดจาก inside house ขุดจากไหนในบ้านขุดอุโมงค์จากในบ้านเข้าใจไหมคะซึ่งขุดทาง northwest ของเมืองที่เป็นเขตชายแดนคือหนูต้องเข้าใจภาพอย่างนี้นะสมมติว่าแต่ละประเทศอ่ะมันจะมีเขตชายแดนชนกันใช่ไหมคะมันก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองเขตชายแดนก่อนที่จะข้ามไปอีกประเทศนึงแล้วตอนนี้เขาขุดที่เมืองเขตชายแดนคือบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเขตชายแดนอะซึ่งอีกนิดนึงมันก็จะข้ามประเทศแล้วอะหนูเข้าใจไหมคือไม่ได้ขุดกันเป็นร้อยกิโลหรอกค่ะแต่มันเป็นเมืองที่อยู่เขตชายแดนบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตรงเขตชายแดนและทำไมรู้ไหมแล้วพยายามที่จะหนีหนูดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่า the tunnel เนี่ยอุโมงค์ที่ขุดกันลงไป was about 20 meters undergroundand reachable by climbing down a ladder through a corset in the house คือมันขุดอุโมงค์จากในบ้านอ่ะหนูคือครูยอมใจเขาอย่างในตรงที่ว่าเลยป่ะขุดเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะลึกลงไปทั้งหมดกี่เมตรรู้ป่ะ20หนู20เมตรลึกมากเพราะว่าอย่างเวลาสมมติถ้าหนูดูความสูงนะคะจากพื้นถนนไปที่สะพานลอยเขาจะมีการบอกว่าความสูงอ่ะกี่เมตรจำได้ไหมเพราะว่าเขาจะได้ระวังรถที่จะต้องขับผ่านตรงใต้สะพานลอยจะได้ไม่เกี่ยวสะพานลอยพังกันไปหมดถ้าคุณจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ 4.5 ถึง 5เมตรแต่นี่กี่เมตรคะ20โอ้ยสุดยอดคือขุดลงไปหา20เมตรหาหนูฮะและจะเข้าถึงได้คือเข้าถึงอะไรได้อุโมงค์ถูกไหมคะเข้าถึงอุโมงค์ได้โดยการclimbing down a ladder โดยการปีนลงไปปีน ladder ครูไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครูจำได้ว่ามันมีชื่อของมันอย่างเงี้ยบันไดลิงเขาเรียกบันไดลิงใช่ไหมเนี่ยก็จะปีนค่ะปีนบันไดพวกนี้ค่ะเด็กๆครับปีนกันลงมาค่ะโดยผ่านทางอะไรรู้ป่ะคะ a closet in the house ก็คือ closet คือตู้เสื้อผ้านั่นแสดงว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าเปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วจู่ๆเห็นเป็นหลุมเลยนะไม่ใช่นะคือต้องไปที่ห้องอาจจะเป็นห้องนอนหรือห้องอะไรก็ไม่รู้แล้วเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วถึงจะต้องเดินแบบลงปีนบันไดอะค่ะปีนบันไดลิงจากตรงตู้เสื้อผ้าเฮ้ยครูยอมครูเห็นว่าครูแบบขุด20เมตรครูก็ว่าเยอะแล้วอะเสร็จปั๊บโอ้ยอย่างดีมากสิ่งที่เก่งคือไม่น่าเชื่อว่า Army Troops also คือถูกจับนี่ก็คือความเก่งของตำรวจอย่างนึงนะเสร็จปั๊บ Army Troops ตัวนี้คืออะไร Troops คือกองทหาร Army คือกองทัพก็คือทหารค่ะหน่วยทหารเนี่ยก็เข้าไป seize ไปจับเข้าไปจับอะไรจับไอ้รถบรรทุกอะค่ะเด็กๆค่ะซึ่งรถบรรทุกคันนี้เปิดวงเล็บส่วนขยายซึ่งรถบรรทุกคันนี้นะคะเด็กๆคะ that ขยายอะไร
รถบรรทุกถูกไหมให้ไห attract รถบรรทุกคันนี้ก็ถูกจับด้วยซึ่งเป็นรถบรรทุกที่ไอคนที่ถูกจับกุมตัวก็คือ9คนเมื่อกี้เขาใช้รถบรรทุกคันนี้ในการ take away soil ในการเอา soil คือดินเอาดิน take away ก็คือเอาออกไปก็คือเอาดินไปทำไมทิ้งสรุปโดนจับกันหมดเลยค่ะทั้ง9คนก็ถูกจับใช่ไหมคะถูกจับในขณะที่ถ้าถูกจับแบบ red handed มือแดงๆอยู่เลยก็คือถูกจับแบบคาหนังคาขาวเลย2ก็คือรถบรรทุกที่ใช้ในการขนดินที่ขุดก็ทำไมด้วยถูกจับด้วยใช่ไหมคะไม่มีอะไรรอดสักอย่างไม่มีอะไรรอดสักอย่างเลยค่ะเด็กๆคะนี่คนที่รายงานคือสำนักข่าวนี้ APP เป็นคนรายงานนะคะให้ครูถามคำเดียวเออหัวข้อข่าวอันเนี้ยควรจะเป็นอะไรดีเราอ่านเรื่องแล้วรู้เรื่องหมดแล้วนะหัวข้อข่าวควรจะเป็นอะไรดีในความคิดครูนะในความคิดครูนะคะครูคิดว่าควรจะต้องมีคำอะไรก็ตามที่เห็นภาพของการถูกจับเพราะอะไรเพราะประเด็นสำคัญอยู่ที่9คนถูกจับกุมตัวใช่ไหมคะ9คนถูกจับกุมตัวครูขอเลยเลือก2ข้อนี้ไปก่อนระหว่างเบอร์2กับเบอร์3พอข้ออื่นนะสมมติข้ออื่นข้อ A ข้อ1ข้อ1 Digging Corporation ปฏิบัติการขุดมีคำไหนที่ดูแล้วผิดกฎหมายมั้ยไม่ข้อ4 Tunneling Drugs in Californiaขุดอุโมงค้ายาในแคลิฟอร์เนียไม่ได้ขุดในแคลิฟอร์เนียนะขุดที่ไหนเม็กซิโกมันก็เลยมาผิดตรงนี้เนี่ยเหรอไหมคะข้อ5 Mexican cart underground คือมันไม่ได้เห็นภาพของการค้ายาเลยบอกแค่ว่าคนเม็กซิกันถูกจับใต้ดินคือการสื่อความแบบเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเลยประเด็นสำคัญมันไม่มีเพราะฉะนั้นครูก็เลยไม่เอาในความคิดครูไม่เอาแต่อย่างข้อ2กับข้อ3เนี่ยมันชัดตรงที่อะไรมั้ยคะ1มันเห็นคําว่า9คนถูกจับใช่มั้ยคะ9คนถูกจับตัวไหนชัดกว่ากันระหว่างเบอร์2ว่า9คนถูกจับในการขุดอุโมงค์ค้ายาไปอเมริกากับ2 9คนขุดอุโมงค์ในอเมริกาข้อ2ชัดกว่าถูกมั้ยนอกจากจะเห็นตัวเลขแล้วข้อ2เนี่ยยังชัดเจนกว่าตรงการที่บอกว่า9คนเนี่ยนะคะถูกจับค่ะถูกจับอะไรคะก็นี่ไงขุดอุโมงค้ายาจะไปอเมริกานั่นเองค่ะโหชัดทุกอย่างเลยนี่คือหัวข้อข่าวคือเห็นปั๊บต้องรู้ว่าใครสำคัญที่สุดนะคะใครทำอะไรที่ไหนใครทำอะไรที่ไหนอันนี้ชัดมาก9คนคือใครถูกไหมคะทำอะไรขุดอุโมงค้ายาที่ไหนขุดไปที่อเมริกาจบนะคะข้อต่อมาหนูคะเนี่ยไหนอันนี้ยากเขาบอกว่า all of the following statement ประโยคทั้งหมดตรงเนี้ยจริงหมดเลยยกเว้นข้อไหนคือเขากำลังถามหาประโยคที่ผิดถูกไหมคะเพราะเขาบอกว่าทุกข้อจริงหมดเลยยกเว้นข้อหนึ่งนะคะ purpose ทุกคนออกเสียงดังพูดไปก่อนค่ะ purpose ใช่ค่ะเพราะเด็กไทยจะชอบอ่านออกเสียงว่า purpose แปลว่าเป้าหมายใช่ไหมคะจริงอ่านว่า purpose เป้าหมายนะคะเด็กๆคะของการขุดอุโมงค์เนี้ยคือมัน illegal ผิดกฎหมายเป้าหมายผิดกฎหมายไหมผิดเพราะว่าเพื่อทำอะไรคะขายยาวเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูให้ว่าถูกโอเคไหมคำว่า illegal ตัวนี้ค่ะเด็กๆคะแปลว่าผิดกฎหมายคำว่ากฎหมายของครูจะเขียนแค่กม.จุดนะครูจะไม่เขียนเต็มๆนะหนูเขียนเต็มๆกันเอาเองนะคะข้อ2ค่ะทางเข้าอุโมงค์เนี้ยค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าจริงไหมจริงเก่งมากค่ะนี่ก็จริงค่ะเราหาข้อที่ไม่จริงข้อ3ค่ะหนูคะรถบรรทุกนะคะที่ใช้ในการ remove เคลื่อนย้ายออกรถบรรทุกที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายดินออกจากพื้นที่ถูกจับจริงไหมคะจริงเนี่ยที่เขายังถามเลยว่าคำว่า seize ตัวนี้แปลว่าอะไรใน text ยังถามอยู่เลยข้อ4ค่ะ Tijuana is a border town in California Tijuana เป็นเมืองชายแดนอยู่ในแคลิฟอร์เนียใช่ไหมไม่ใช่เมืองนี้เป็นเมืองชายแดนแต่อยู่ในฝั่งเม็กซิโกเก่งมากค่ะแล้วเราถึงต้องขุดเพื่อข้ามไปอเมริกาก็คือข้ามไปทางแคลิฟอร์เนียเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดโอเคไหมคะข้อต่อมานะคะคำที่ต้องรู้คือคำว่า the crime คืออาชญากรรมอาชญากรรมถ้า criminal คืออาชญากรครูเขียนให้ก่อนถ้าเป็นคำว่า criminal นะคะเห็นไหมคะ criminal นะคะคืออาชญากรคือตัวคนแต่ถ้าเป็น crime คืออาชญากรรมอาชญากรรมอันนี้ถูกทำขึ้นคำว่า commit คือคำเดียวกับคำว่า do ก็คือทำเนี่ยจ้ะทำเนี่ยจ้ะแต่ว่าเราใช้คำว่า commit ปุ๊บเนี่ยถ้าใช้ commit ปุ๊บทำไมรู้ไหมคะ
มันจะทำเรื่องเร็วๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาบอกว่าก่อคดีอาชญากรรมต่างๆเขาจะใช้คำว่า was committed คดีถูกก่อขึ้นเขาจะไม่ใช้คำว่าคดี was done เนี่ยหรอไหมเพราะว่ามันจะมีคำเฉพาะที่เห็นภาพของการทำเร็วคือ commit บอกว่าคดีนี้นะคะถูกก่อคดีโดยใครโดยคนในเม็กซิโกจริงไหมจริง9คนไงคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ4เก่งมากค่ะข้อต่อมาค่ะเด็กๆตัวนี้นะคะครูบอกว่าตอนท้ายของเรื่องค่ะเด็กๆคะคนที่ถูกดีเทนนี่คือคนที่ถูกจับกุมตัวค่ะเด็กๆคนที่ถูกจับกุมตัวเนี่ยทำไมเหรอคะตอนท้ายของเรื่องหนึ่งล้มเหลวในการขุด2ทั้งหมด could escape escape คือหลบหนีทั้งหมดหลบหนีไปได้โดยการปีนลงบันไดไปถูกจับปะคะถูกจับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูการทิ้งเนาะข้อ3ทั้งหมดนะคะถูกจับกุมตัวในบ้านที่แคลิฟอร์เนียจริงไหมไม่จริงไม่จริงถ้าหนูอ่านดีๆจะรู้ว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนเม็กซิโกเพราะฉะนั้นข้อนี้จะผิดถูกไหมคะผิดตรงสถานที่นี่แหละอันต่อมาค่ะคนทั้ง9คนนะคะเป็นคนไปจับกุมรถใครจับกุมรถทหารหนูเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ค่ะข้อ5ค่ะคนที่ถูกจับกุมตัวทั้ง9คน succeeded in digging a tunnel คือทั้ง9คนนะคะสำเร็จทำสำเร็จทำอะไรสำเร็จขุดอุโมงค์สำเร็จถูกจับปะถูกจับเพราะฉะนั้นถือว่าสำเร็จไหมงานนี้ไม่สำเร็จถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดคือข้อ1ถือว่าเขาล้มเหลวค่ะในปฏิบัติการขุดเพราะว่าเป้าหมายจริงคือขุดเพื่อที่จะได้ค้ายาเนื้อออกมาคะแต่ว่าโดนจับซะก่อนนะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดจึงเป็นข้อ1ค่ะข้อต่อมาหนูๆคำว่า that that ที่เราเจอถามตัวแดงเมื่อกี้ that อยู่ติดกับคำว่าอะไร truck จำได้ไหมคะเพราะฉะนั้น that ตัวนี้น่าจะ refers to อ้างอิงถึงอะไร truck คำตอบคือข้อ4หลายคนบอกเดี๋ยวๆครูพูดถึง truck ตัวไหนครับที่รักเห็นตัวนี้ป่ะจ๊ะนี่คือบรรทัดที่9พอเขาจะถามว่า that ในบรรทัดที่9คืออะไร that คือตัวสีแดงเพราะฉะนั้น that ติดกับอะไร truck เพราะฉะนั้น that จะหมายถึง truck นะคะเสร็จปุ๊บข้อ60คำว่า sneak จำได้ไหมที่เราพูดถึงคำว่า sneakที่แอบลักลอบขนยาเข้าไปที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะ sneak ตัวนี้คือแอบลักลอบใช่ไหมคะเขาเลยถามดูว่าถ้าจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทนคำไหนที่ base replace แทนได้ดีที่สุด1 hijack hijack ปล้นเครื่องบินค่ะ hijack ปล้นเครื่องบินคำนี้รอดไหมคะไม่รอดคำที่2 ransack ransack คือปล้นสะดมค่ะตรงไหมคะไม่ตรงค่ะ ransackเวลาออกข้อสอบเขามักจะออกคู่กับคำนี้ค่ะ pillage แล้วก็จะออกมักจะออกคู่กับคำว่า plunder ransack pillage plunder แปลว่าปล้นสะดมค่ะเด็กๆคะปล้นสะดมโอเคตรงไหมไม่ตรงแต่นี่คือลักลอบเอาเข้ามาใช่ไหมคะลักลอบค้ายาขอข้ามข้อ3ก่อนดูข้อ4 trade trade คือค้าขาย trade คือค้าขายมันไม่เห็นภาพการผิดกฎหมายอะคำนี้5ค่ะ remove remove คือเอาออกตรงไหมไม่ตรงเนาะคำนี้ค่ะตรง smuggler smuggler คือลักลอบขนของเถื่อนคำว่า smuggler ตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยมากค่ะเด็กๆคะแปลว่าลักลอบขนของเถื่อนซึ่งถามครูว่าตอนนี้ยาของหนูว่าเป็นของเถื่อนไหมเถื่อนถูกไหมคะแถมผิดกฎหมายด้วยดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงดีที่สุดในการแทนด้วยคำว่า smuggler ออกเสียงนิดนึงค่ะ smugglerเยี่ยมค่ะออกเสียงแบบนี้ค่ะอย่าไปออกว่า smuggle เข้าใจไหมคะต้อง smuggle เรียนภาษาอังกฤษต้องมีความกระแดะถ้าไม่กระแดะจะพูดแล้วมันไม่อินอ่ะมันจะไม่อินเข้าต่อมาค่ะคำนี้ค่ะจับได้มือแดงจับได้มือแดงคือคาอะไรคาหนังคาขาวเขาเลยถามว่าที่รักแล้วมันไปตรงกับคำว่าอะไร1ถูกจับได้ขณะที่กำลังทำบางอย่างผิดปกติทำบางอย่างที่ผิดจริงปะจริงครูวงก่อนเลยCapture แปลว่าจับตอนที่กำลังทำบางอย่างผิดปกตินั่นคือคาหนังคาขาวเบอร์2 Seen with blood stained hand โอ้โหนี่ก็ตรงเกินถูกเห็นเขาถามว่าวลีเนี่ยที่คำว่าถูกจับคืออะไรข้อ2เขาแปลว่าถูกเห็นมือมีรอยเลือดจริงปะไม่จริงมันคือคำว่าคาหนังคาขาวไม่ได้แปลว่าเห็นรอยเลือดอยู่บนมือข้อ2คุณเลยไม่เอาข้อ3ค่ะ
ถูกสังเกตว่าทาสีแดงเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวดูจำไหมทุกคนดูตรงนี้นิดนึงเงยหน้านิดนึงนะคะถ้าในข้อสอบอะสมมตินั้นที่รักในข้อสอบมีคำว่า red แบบนี้นะคะ choice ใดก็ตามที่มีคำว่า red แบบนี้เราจะไม่เลือกเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเอามาหลอกหนูเขาก็จะเลือกแบบคือเขาจะพยายามหลอกด้วยคำที่เป็นตัวตั้งในโจทย์เช่น red บ้างล่ะเช่นอย่างเงี้ยสมมติหนูเห็นคำว่า hand ใช่ไหมคะครูขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงหนูเห็นคำว่า hand ใช่ไหมคะหนูก็ไม่มีสิทธิ์จะเลือกข้อนี้นะเพราะมันเป็นคำที่ตรงกับในตัวตั้งต้นเราจะไม่เลือกเพราะฉะนั้นคำนี้ก็เลยจะไม่เลือกตามเพราะมีคำว่าอะไร red ถูกไหมคะคำนี้ก็จะไม่เลือกตามเพราะมีคำว่าอะไร hands คือข้อสอบดูแบบนี้จริงค่ะมีคำตรงกับตัวตั้งต้นปั๊บไม่เลือกไม่เลือกเลยทั้ง red ทั้ง hand มาเต็ม4ข้อเพราะฉะนั้นคำตอบจึงกลายเป็นข้อเดียวคือข้อ1ที่ถูกค่ะข้อ62 it can be inferred หนูสามารถจากเรื่องนี้มันบอกเป็นนัยยะบอกเป็นนัยยะคือไม่ได้บอกตรงinfer คือบอกเป็นในบอกเป็นนัยยะเช่นสมมติเวลาผู้ชายมายืนรอหนูหน้าโรงเรียนทุกวันเลยอ่ะแปลว่าอะไรคะแอบชอบถูกไหมคะหลายคนบอกเปล่าค่ะเขาแค่อยากเป็นเพื่อนสาวกับหนูเท่านั้นเองสมมติผู้ชายมายืนรอหนูหน้าโรงเรียนทุกวันเลยแอบชอบสมมติคนเดินผ่านสมมติคนให้ดอกไม้หนูวันวาเลนไทน์เขาไม่ได้พูดตรงๆแต่นั่นแปลว่าอะไรแอบชอบถูกไหมคะหนูเดินผ่านหน้าห้องรุ่นพี่บ่อยมันทุกคาบมันเป็นนัยยะว่าอะไรแอบมองอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้พูดตรงๆอะค่ะว่าเดินเข้าไปแบบพี่จะเอาหนูไหมคะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะเขาถามว่าจากเรื่องเนี้ยมันเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าคือจะไม่บอกตรงๆใน text เป็นการบอกเป็นในๆว่าสรุปคนเม็กซิกัน9คนตรงนี้หนูว่าจะถูกอะไรเก่งมากถูกจับแล้วหนูคิดว่าพอถูกจับเสร็จปุ๊บอะเขาน่าจะไปลงเอยที่ไหนคุกข้อ5มั้ยคะว่าหาเงินได้จากการขายดินใครตอบข้อนี้หนูฉลาดล้ำจริงค่ะข้อ4ค่ะเขาบอกว่า were seized by army troops อุ๊ยๆๆใครกันแน่ที่ถูกจับกุมโดยกองทหารไม่ใช่9คนนะคะอะไรถูกจับคะรถบรรทุกค่ะ4ตัดทิ้ง5 3 2 1ข้อ3ค่ะข้อ3ทั้ง9คนนะคะหนูคะจะ imprison prison คือคุก im คือข้างในไปอยู่ในคุกก็คือทั้ง9คนจะไปติดคุกที่แคลิฟอร์เนียเดี๋ยวเขาถูกจับที่ไหนเม็กซิโกเพราะฉะนั้นถ้าติดคุกต้องติดที่เม็กซิโกเห็นไหมมันจะมีเรื่องของความละเอียดอย่างนี้นิดนึงเบอร์2ฮะทั้ง9คนนะคะ would finally end up คือจบเหค่ะทั้ง9คนจะจบเหตุในคุกจริงไหมจริงครูวงเลยครูวงเลยแต่ถ้าเป็นข้อ1นะคะเด็กๆค่ะถ้าเป็นข้อ1อ่ะจะบอกว่า could flee from arrest flee คืออะไรรู้ป่ะหนีสามารถหนีได้จากการจับกุมรอดไหมไม่รอดเพราะคำแรกประโยคที่มาเลยคือ caught red handed ถูกจับกุมค่ะหนังคาเขาเลยค่ะ get นะ reading ต่อมานะคะเชื่อครูมาว่าหนูจะไม่มีคำไหนที่หนูแปลไม่ออกเลยไม่มีเลยคำแรก my แปลว่าอะไรของฉันซันลูกชายมีตัวไหนแปลไม่ออกไหมไม่มีเพราะครูเพิ่งถาม2ตัวถูกไหมคะห้ามลืมอ่านคำถามข้อที่1เนี่ยมันต้องอ่านอย่างนี้ก่อนเพราะว่าจะได้ดูภาพรวมว่าเอ๊ะเขาจะเล่าเรื่องอะไร this letter จดหมายฉบับนี้นะคะเด็กคะบอกอะไรอ่ะ1 2 3 4 5ข้อแรกนะคะบรรยายฮะจดหมายฉบับนี้ค่ะบรรยายค่ะบรรยายให้เห็นถึงทริปถึงการเดินทางไปที่ไหนคะฮอลแลนด์รู้แล้วครูรู้แล้วว่าตอนนี้มันจะต้องเป็นทริปที่ไปเที่ยวฮอลแลนด์ครูรู้แค่นี้แต่ครูไม่รู้มันดีไม่ดีนะ2ค่ะเป็นการ reflect สะท้อนเป็นการ reflect reflect คืออะไรคือสะท้อนค่ะเป็นการสะท้อนนะคะสะท้อนอะไรเอ่ยสะท้อนให้เห็นถึงความ unkindness ความใจร้ายของคนน่ะอุ๊ยแสดงว่าประสบการณ์ที่ไปดีปะไม่ดีเก่งมากสะท้อนให้เห็นถึงความใจร้ายของคนอะไรอย่างเงี้ย3ค่ะเป็นการ inform บอกเป็นการบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมคะ adventures การผจญภัยเป็นการบอกให้รู้เล่าแหละเป็นการเล่าถึงการผจญภัยของเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็น่าจะเป็นลูกชายของคนที่เขียนจดหมายครูว่า4นะคะเป็นการ tell us how a boy enjoy his holiday เป
็นการบอกเราบอกพวกเราว่าโหเด็กผู้ชายคนนี้เขามีความสุขกับวันหยุดของเขาอะที่เขาไปเที่ยวขนาดไหนและ5เป็นการ warn เตือนค่ะเป็นการเตือนเตือนใครคะเตือนพวกเราค่ะเตือนพวกเราถึงอะไรรู้ไหมคะความปลอดภัยในโรงแรมที่อังกฤษสรุปไปฮอลแลนด์หรืออังกฤษเนี่ยไม่รู้จริงๆต้องกลับเข้าไปอ่านในเช็คเนื้อออกไหมคะแต่สิ่งที่คุณรู้สึกได้คือน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีคุณคิดว่าเพราะเนื้อออกมาเหมือนหนูอะเวลาเคยสังเกตไหมคะเว็บพันทิปอะค่ะเวลาที่สมมติคนไปใช้บริการร้านอาหารภัตตาคารห้างสรรพสินค้าใดๆก็ตามถ้าคนขายบริการดีส่วนใหญ่จะมีใครไปโพสต์ในพันทิปไหมคะไม่ไอที่ไปโพสต์ปุ๊บทำไมคะเป็นชดเลยค่ะด่าแหลกเพราะฉะนั้นเขียนน่ะครูคิดว่าถ้าเขียนมานะน่าจะด่าเรื่องนี้นะคะเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า there are some terribly mean people around in the world today นี่คือเรื่องที่จะเป็นตัวเล่าให้หนูรู้ถึงความ mean ไม่รู้ mean แปลว่าอะไรสมมติถ้าหนูไม่รู้ mean แปลว่าอะไรถ้าในเรื่องนี้ชมคน mean จะแปลว่าจิตใจดีถ้าในเรื่องนี้ด่ามีนจะแปลว่าชั่วแค่นั้นเองเข้าใจไหมถ้าเรื่องนี้ด่ามีนก็จะแปลว่าชั่วใจร้ายครูแปลก่อนเลยมีนเลวมันมีหนังเรื่องนึงดังมากเลยค่ะดังมากชื่อว่า Mean Girl เป็นกลุ่มสาวเป็นกลุ่มเด็กสาวในไฮสคูลแล้วแบบเป็นกลุ่มเด็กสาวตัวแสบอะเป็นตัวแม่แล้วก็คอยแบบปลุกปั่นชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเรื่องนี้ว่า mean girls คืออีเด็กแสบเนี่ยเหรอไหมคะ mean คือเลว mean เนี่ยเลวไม่ใช่เลวธรรมดานะคะเลวสุดติ่งเลยอะหนูถ้าใช้ mean เนี่ยนะคือเลวแบบเลวสุดติ่งแล้วจะไม่เลวออกมาตรงๆด้วยนะจะแบบข้างหน้าดูแบบเฮ้ยหล่อเธออะไรอย่างเงี้ยแต่พอรับหลังปุ๊บโอ้โหลายมากนี่คือลักษณะการใช้คำว่า mean เรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความใจร้ายของคนว่าคนที่ใจร้ายอะมันก็มี around in มีอยู่ในโลกทั่วไปหมดแล้วเนาะเขากำลังจะเล่าเรื่องว่าลูกเขาไปไหน My son went on holiday to Holland เหตุการณ์เกิดที่ฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์นะลูกคือลูกฉันอะไปเที่ยวที่ฮอลแลนด์เสร็จปั๊บ It was a struggle to find the cash to send him but in the end off he went a bit of pocket money okay it was a struggleตัวนี้ทุกคนเขียนสั้นๆนะคะแล้วเขียนคำว่า fight แปลว่าอะไรแปลว่าต่อสู้โหมันเป็นการต่อสู้มากเลยที่จะต้องหาเงินส่งเขา to send him ส่งไปให้เขาแสดงว่าบ้านนี้ไม่ได้รวยนะนึกออกไหมคะพอเขาให้ภาพว่าโหมันเป็นการต่อสู้คือมันยากลำบากอะยากลำบากในการที่จะ find the cash to send him นึกออกไหมคะคือในการจะหาเงินให้เขาไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บBut, แต่สรุปก็คือได้ไปแหละ He went a bit of pocket money แต่พอไปอ่ะมีเงินติดตัวไปแค่ a bit of pocket money แสดงว่ามีเงินติดไปเยอะไหมไม่เยอะนิดเดียวค่ะแสดงว่าเงินค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญของเด็กคนนี้นะกูบอกเลยจริงๆเงินเป็นเรื่องสำคัญพ่อแม่ขนาดจะส่งลูกไปจะไปเที่ยวฮอลแลนด์ยังลำบากเลยอ่ะนี่เหรอไหมคะเขาก็เลยบอกย้อนต่อมาว่า On his first day thereวันแรกที่ไปถึงที่นั่นที่นั่นคือที่ไหนคะฮอลแลนด์เก่งมากค่ะ He bought his younger brother and sister a present each คือพอไปถึงวันแรกที่นู่นใช่ไหมคะ He ตัวนี้คือลูกชายฉันลูกชายฉันก็เลยทำไมรู้ไหมคะซื้อ his younger brother ซื้อของให้น้องชายแล้วก็ซื้อของให้น้องสาวซื้อของขวัญค่ะ each แต่ละก็คือแต่ละคนคนละชิ้นไงสองคนสองชิ้นนะA dog that yaps and pick up paper and a clown which does trigger. ดูตรงนี้นะคะของขวัญ2ชิ้นนี่คือส่วนแห่ของของขวัญ1หมาค่ะ1นะคะหมาที่ทำไมคะหมาที่ yap งับได้แล้วก็หยิบกระดาษได้มันไม่ใช่หมาจริงๆอ่ะหนูมันเหมือนเป็นหมาแบบหมาของเล่นนะคะ2ซื้อตุ๊กตาซื้อตัวตลกมาตัวหนึ่ง a clown คือตัวตลกนะคะตัวตลกปกติสัญลักษณ์ก็คือจะผมสีส้มนึกออกไหมตัวตลกผมสีส้มทาหน้าขาวแล้วก็จะมีจมูกสีแดงๆอะค่ะนั่นแหละ clown คือตัวตลกจะมีตัวตลกซึ่งตัวตลกตัวนี้ที่ซื้อมาจะสามารถ dust tricks
ก็คือเล่นกลได้ทริคคือพวกแบบมายากลเพราะฉะนั้นตัวตลกตัวนี้จะเล่นกลได้ก็คงจะเป็นตุ๊กตาอีกเช่นเดียวกัน On the day of his departure วันที่เขาจะออกนะวันที่เขาจะออก departure คือออกเดินทางนะวันที่จะออกเดินทางใช่ไหมคะ he ตรงนี้คือลูกชายก็คือลูกชายของคนที่เขียนจดหมายมาใช่ไหมคะลูกชายเขาว่าได้รับการบอกว่าให้ทิ้งของขวัญเอาไว้ที่ล็อบบี้โรงแรมพร้อมกับกระเป๋าเดินทางสัมภาระทั้งหมดดังนั้นดังนั้นนะคะลูกชายของเขาก็เลยทำไมรู้ป่ะ tied มัด necktie เนี่ยคือมัดที่คอมัดก็คือลูกชายเขาก็เลยมัดของเล่นเนี่ยค่ะไว้กับที่เคสคือกระเป๋าเดินทางเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทิ้งของขวัญไว้กับพวกสัมภาระใช่ไหมคะเขาก็เลยมัดของขวัญเนี่ยไว้กับกระเป๋าเดินทางเสร็จปุ๊บ when it came time to go home พอถึงเวลากลับบ้าน the toys had disappeared อ้าวกลายเป็นว่าของขวัญทำไมคะของเล่นทำไมคะหาย disappear คือของเล่นหายไปเขาก็เลยบอกว่า Can anybody imagine the disappointment on my son's face? คือคุณพอจะจินตนาการออกไหมคะ Can anybody imagine? คือคุณพอจะจินตนาการออกไหมคะถึงความ disappointment คือความผิดหวังความผิดหวังบนหน้าลูกชายฉันก็คือความผิดหวังของลูกชายฉันน่ะ When he couldn't give his brother and sister that present เมื่อลูกชายฉันไม่สามารถที่จะเอาของขวัญมาให้น้องชายน้องสาวได้นี่คือชื่อแม่แล้วเขียนมาไหนเขียนมาเล่าให้ฟังเนี่ยเหรอไหมคะเขียนมาเล่าให้ฟังลอนดอนตรงนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เด็กคนนี้ไปเที่ยวเด็กไปเที่ยวไหนฮอลแลนด์แต่แสดงว่านี่เขาเป็นคนลอนดอนคือเป็นคนอังกฤษเนี่ยเหรอไหมคะเพราะฉะนั้นง่ายไหมเรื่องง่ายไหมง่ายมากนะคะคำศัพท์ง่ายมากๆง่ายมากๆเลยงั้นคุณถามคำเดียวจดหมายฉบับนี้ข้อไหนดีสุดข้อ1บรรยายทริปในฮอลแลนด์ครูแทบไม่เห็นการพูดถึงภาพการเดินทางไปเที่ยวไหนเลยพูดถูกไหมคะพูดแต่ว่าเฮ้ยคนใจร้ายเอาของขวัญของลูกเขาที่ผูกไว้กับกระเป๋าเดินทางไปอ่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งครูตัดทิ้งข้อ5ครูตัดทิ้งเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่ามันเป็นอิงแลนด์นะพูดถึงความไม่ปลอดภัยของการรักษาความปลอดภัยในโรงแรมที่อังกฤษใช่อังกฤษไหมคะไม่ใช่คือที่ไหนคะฮอลแลนด์ถูกไหมคะอ่ะถ้าเหลือแค่2 3 4หนูเลือกอะไรครูไม่เลือก4นะเพราะว่าเป็นการบอกถึงความสุขของเด็ก2กับ3สองดีสุดค่ะเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความใจร้ายของคนนะคนแบบมีนอ่ะหนูมีนอ่ะอันต่อมาค่ะคำว่ามีนที่บอกใจร้ายน่าจะแทนด้วยคำว่าอะไรได้ดีที่สุด common คือคำเดียวกับคำว่า normal ใช่ค่ะแปลว่าปกติสอง difficult ยากตรงไหมไม่ตรงเนาะ strange แปลว่าอะไรแปลก stingy แปลว่าอะไรรู้ไหมขี้เหนียว stingy แปลว่าขี้เหนียวใช้กับคนค่ะหลายคนบอกทำไมครูต้องย้ำด้วยว่าใช้กับคนเพราะอย่างนี้เวลาเด็กๆหลายคนท่องศัพท์อะชอบท่องคำว่า stingy คู่กับคำว่า stickyหลายคนชอบท่องคู่กันแบบนี้คืออย่างนี้ค่ะถ้าใช้ sticky มันจะเหนียวแต่มันจะเป็นของมันจะไม่ใช่คนเช่นข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็น sticky rice เนี่ยหรอไหมคะนั่นอ่ะเขาไม่ใช้คำว่า stingy rice แต่เขาจะใช้คำว่า sticky rice แต่พอใช้กับคนขี้เหนียวปั๊บจะเป็นคำว่า stingy นะคะเหนียววะไม่เกี่ยวกับเหนียวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของความใจร้ายของคนน่ะคือ cruel คือโหดร้าย cruel คือคำว่า mean ค่ะคือคำว่าโหดร้ายค่ะโอเคคำว่า present หนูคะคำว่าของขวัญตัวนี้หมายถึงอะไรกับอะไรหรอคะของเล่นในโรงแรมใช่ปะไม่ใช่หมายถึง
ตุ๊กตาหมากับกระดาษป่ะไม่ใช่ตุ๊กตาหมาสามารถที่จะแยบคืองับได้แล้วก็หยิบกระดาษได้แต่ของขวัญ2ชิ้นตัวนั้นคืออะไรคะหมากับตัวตลกถูกไหมตัวตลกเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ5 a dog and a clown นะคะ the boy was unhappy เด็กผู้ชายคนนี้เขาไม่มีความสุขกับทริปนี้เพราะอะไรคะข้อ1เพราะเขาใช้เงินเยอะเกินไปกับการซื้อของขวัญจริงป่ะไม่เราไม่ได้พูดของขวัญเขาหายไงนี่คือสิ่งที่เขาไม่แฮปปี้มากเลยข้อ2ค่ะ he did not have much time to enjoy himself เขามีเวลาเที่ยวได้ไม่เยอะจริงไหมไม่จริงเราไม่ได้พูดถึงจุดนี้เลยนะอ่ะ2ไปละ3 4 5ข้อไหนเป็นคำตอบข้อ3บอกว่า he had to travel alone เขาว่าต้องไปเที่ยวลำพังแล้วก็ต้องถือสัมภาระไปเยอะแยะมากสัมภาระถูกฝากไว้ที่ไหนโรงแรมถูกไหมคะและเขาบ่นเรื่องไปเที่ยวคนเดียวป่ะเปล่าบ่นแต่เรื่องของหายเพราะฉะนั้นคำตอบจะกลายเป็นข้อ4บอกว่าของขวัญค่ะที่ซื้อให้น้องชายน้องสาวของขวัญมันถูก were stolen ถูกอะไรถูกขโมยใช่ค่ะโอเคข้อนี้ไม่ได้บอกตรงๆแต่ต้องเดาเป็นนัยยะมันเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าอะไรคะข้อ1แม่ของเด็กไม่รวยเฮ้ยข้อนี้จำได้ไหมที่เขาบอกว่าหาเงินให้ลูกไปก็ยากอยู่แล้วจำได้ไหมคะครูขอติ๊กข้อนี้ก่อนได้ไหมติ๊กก่อนนะติ๊กก่อนนะว่าถูกข้อ2เด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ well to do well to do คือคำว่าอะไรรู้ไหมคะ rich เด็กคนนี้มาจากครอบครัวร่ำรวยจริงไหมไม่จริงหาเงินไปยากมากเลยเด็กติดตัวไปแค่เงิน pocket money นิดเดียวเองอะเงินช้อปปิ้งนิดเดียวเอง3คุณย่าของเด็กคนนี้จ่ายค่าทริปให้ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่มีคุณย่าเข้ามาสักแอะเดียวปู่ย่าไม่มีเลย4นะคะเด็กคนนี้ค่ะถือเงินไปฮอลแลนด์เยอะมากจริงป่ะไม่จริงถือแค่ a bit of pocket money 5เด็กคนนี้ค่ะเขาเก็บตังค์ไปทริปนี้ด้วยตัวเองจริงไหมไม่จริงแม่เขาพูดเองว่าเป็นความยากลำบากมากในการหาเงินไปให้ลูกเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อ1เป็นคำตอบค่ะว่าเด็กคนนี้ไม่รวยค่ะหนูคะหนูจดอันนี้คุณนิดนึงค่ะเมื่อกี้เราเจอคำว่า well to do ใช่ไหมถ้าออกข้อสอบนะเขาจะใช้คำว่า wealthy well off well to do well heal wealthy well off well to doแล้วก็คำว่า well healed เอาเซต well ไปก่อนนะ rich wealthy well off well to do well healed ทั้งหมดจะเป็น adjective นะคะแปลว่ารวยออกสอบเยอะไหมเยอะมากค่ะแปลว่ารวย rich wealthy well off well to do well healed แปลว่ารวยเพราะฉะนั้นโจทย์ที่บอกว่าเด็กคนนี้มาจาก well to do family ไม่จริงแม่เขายากลำบากมากในการที่จะหาเงินให้ลูกไปฮอลแลนด์ถูกไหมคะโอเคอันต่อมานะคะหนูไทเทิลถ้าจะหาหัวข้อของจดหมายฉบับนี้หนูว่าควรจะใส่หัวข้ออะไรดีที่สุด ภาพรวมของเรื่องคือประสบการณ์เลวร้ายเนาะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหัวข้อของจดหมายฉบับนี้ก็ควรจะบอกให้รู้ว่าฉันกำลังจะเล่าเรื่องไม่ดีกำลังจะเล่าเรื่องแย่ข้อ1วันหยุดพักร้อนที่ฮอลแลนด์โอเคมั้ย feeling ไม่ได้อ่ะครูให้หนูตัดสินใจเลือกก่อนเป็นหนูจะเลือกเบอร์อะไรคะ2 3หรือ4หรือ5ถ้าข้อ2 traveling alone การเดินทางเพียงลำพังมันใช่ประเด็นของเรื่องนี้มั้ยหนูเก่งมากไม่ใช่ประเด็นเลยจ้ะถ้าข้อ3 frightening experience ประสบการณ์ที่น่ากลัวไม่อยากจดจำเลยอ่ะเข้าครูว่ามันยังไม่ถึงกันนะตัดออกแต่มาดูข้อ4 gift for loved ones ของขวัญให้กับคนที่รัก5 rob of kindness ปล้นด้วยความใจดีมันใจมันเลวไงมันไม่ได้ป้นด้วยความใจดีเพราะฉะนั้นคำตอบที่ครูเลือกจะเป็นข้อ3คือมันดีที่สุดนะตรงนี้ว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายในการไปฮอลแลนด์นะคะหนูหน้าเด็กที่กลับมาคงผิดหวังสุดๆจริงๆอ่ะอันต่อมานะคะเด็กๆคะจดหมายฉบับนี้
เขียนโดยใครจำได้ไหมว่าเขาขึ้นต้นคำว่า my son เพราะฉะนั้นใครเขียนแม่ถูกไหมตัวเด็กเขียนเองไหมไม่ก็ต้องเป็นเดี๋ยวนะครูขอกลับไปดูชื่อคนนิดนึงค่ะคนที่เขียนชื่อ Mrs. L. Slater แต่เขียนไปที่นิตยสาร Miller Women นะคะเขียนไปที่มูลนิธิผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนเขียนคือ Mrs. L. Slater คำตอบก็จะกลายเป็นเบอร์2เก่งมากค่ะข้อต่อมาข้อ70ค่ะหนูเป้าหมายของจดหมายฉบับนี้คืออะไรคะเป้าหมายนะคะ1ดูคำศัพท์ตัวนี้ข้างหน้าก่อนcomplain บ่นถ้าตัวที่2 admire ชื่นชมสาม describe บรรยายสี่ warn เตือนค่ะห้าค่ะ commentวิจารณ์เป็นครูครูจะเลือกอะไรไม่ดีไว้ก่อนแอดมายครูคงไม่เลือกถูกไหมเพราะว่าคำนี้คำนี้ต้องรู้ generosity แปลว่าใจดีความใจดีความใจกว้างค่ะเด็กๆคะ generosity เป็นโครงสร้างคำนามนะอันนี้ต้องรู้ต้องออกสอบ generosity เป็นโครงสร้างคำนามแปลว่าความใจดีมาจาก adjective คำว่าอะไรมาจาก adjective คำว่า generousถ้าเป็น generous ปั๊บจะเป็น adjective แต่ว่าใจดีใจกว้างแต่ถ้า generosity จะเป็นโครงสร้างคำนามข้อ2ตัดทิ้งไม่ได้ชื่นชมความใจดีของเด็กผู้ชายคนนี้เปล่าข้อ1นะคะเขาบ่นค่ะบ่นเรื่องของการให้บริการในโรงแรมใช่ไหมไม่ใช่เขาพูดถึงความใจร้ายของคนค่ะข้อ1ตัดทิ้ง2ตัดทิ้งข้อ3ค่ะเขาบรรยายถึงประสบการณ์ของเด็กคนนี้ที่ไม่น่าแบบไม่น่าจดจำอ่ะไม่พึงพอใจเลยอ่ะจริงป่ะจริงครูอ่ะวงไว้ก่อนเลยอ่ะข้อ4เขาเตือนคนว่าอย่าซื้อ souvenirs ของที่ระลึกเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวค่ะหนูเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ใช่คำตอบค่ะครูกากรข้อ5ค่ะเขาวิจารณ์ถึงความ irresponsibility แยก2ตัวได้ไหมคะลากปังresponsibility แปลว่าความรับผิดชอบ responsibility แปลว่าความรับผิดชอบill แปลว่าอะไรไม่ ill แปลว่าไม่ก็คือความไม่รับผิดชอบเนาะเขาพูดถึงความไม่รับผิดชอบของพนักงานในโรงแรมปะไม่ครูกับว่าเขากำลังพูดถึงความใจร้ายของคนที่แบบมาขโมยได้ยังไงอะอะไรเงี้ยดังนั้นคำตอบต้องเป็นข้อ3ใช่ค่ะเก่งมากค่ะโอเค extract ที่4ง่ายอย่างเงี้ยง่ายแบบเนี้ยเลยอะเป็นการ์ตูนหนูดูนะนี่การ์ตูนเหมือน A B กล้วยหอมอะค่ะหนูค่ะคุยกัน2คน A B กล้วยหอม A B กล้วยหอมโอเคมาดูซินี่พล็อตที่1ฉากที่1ฉากที่2และฉากที่3ฉากที่1 What are you doing up so early? Early แปลว่าแต่เช้าทำอะไรแต่เช้าเนี่ย Did you forget this is the first day of vacation? Vacation คือวันหยุดพักร้อนถ้าใช้กับเด็กน่าจะเป็นวันหยุดปิดเทอมเพราะว่าเด็กไม่มีการทำงานและต้องลาพักร้อนเนี่ยหรอไหมคะเด็กจะเป็นวันหยุดปิดเทอมเขาก็เลยถามว่าตื่นแต่เช้ามาทำอะไรเนี่ยลืมไปป่ะลูกว่าเนี่ยมันวันหยุดวันแรกหนูปิดเทอมวันแรกนะเด็กบอกว่า I remember จำได้ค่ะแม่จำได้แม่เลยบอก Then why didn't you sleep in งั้นทำไมไม่นอนอยู่บนเตียงล่ะ You hate getting up early for school หนูเกลียดการตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนจะตายจะตื่นแต่เช้ามาทำอะไรเด็กบอกว่า That's right ถูกฮะแม่คือผมเกลียดการตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนแล้วเด็กก็บอกว่า but I love getting up early to play ถ้าตื่นเช้าไปโรงเรียนอ่ะเกลียดแต่ถ้าตื่นเช้ามาเล่นอ่ะชอบ เพราะฉะนั้นนี่เป็นวันหยุดของเขาแล้วคือปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นการตื่นเช้าของเขาตื่นเช้าขึ้นมาเพื่ออะไรคะเล่นจะไปเล่นกับเพื่อนเพราะฉะนั้นครูถามว่าที่แม่เขาอึ้ง
แม่เซอร์ไพรส์แม่อึ้งเพราะว่าเด็กทำไมคะตื่นเช้าเก่งมากคำตอบคือข้อ5 gets up so early ตื่นเช้ามากคือเด็กตื่นเช้ามากๆจริงๆค่ะแล้วไงคะเราบอกว่าดูข้อต่อมานะคะเด็กคะเราบอกว่า it can be inferred that เป็นการบอกเป็นหนูเอาอีกแล้วถ้าบอกเป็นในๆเนี่ยหนูเข้าใจไหมถ้าบอกเป็นไนยะคือไม่ได้พูดตรงๆในประโยคถ้าบอกเป็นไนยะบอกเป็นไนยะก็แสดงว่า 1. เด็กคนนี้ชอบไปโรงเรียนไปเล่นจริงไหมชอบไปโรงเรียนเพื่อไปเล่น 2. เด็กคนนี้ไม่มีความสุขกับการไปโรงเรียน 3. แม่ตื่นสายเป็นประจำไม่เกี่ยวข้อนี้กาทิ้ง 4. เด็กนะคะมักจะตื่นเช้าในวันไปโรงเรียนจริงไหมไม่จริง 5. แม่อยากให้ลูกเข้านอนแต่หัวค่ำในวันหยุดตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงแล้วเข้านอนนะเราพูดถึงแต่เรื่องตื่นใช่ป่ะแม่งงว่าหนูตื่นมันทำไมลูกแต่เช้าเพราะฉะนั้นเอาข้อไหนคะข้อไหนที่เป็นการบอกเป็นไนยะได้คะ1หรือ2ข้อ2ดีกว่าเด็กไม่ชอบไปโรงเรียนให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนไปไหมไม่แต่ให้ตื่นเช้ามาเล่นเอาข้อต่อมาค่ะหนูคะจากฉากการ์ตูนหนูคะอะไรก็ตามที่เป็นซีนอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นฉากๆอย่างเงี้ยเขาเรียกกันว่าสตริปไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรจริงๆครูไม่แน่ใจว่ามันเรียกภาษาไทยว่าอะไรครูบอกว่าจากฉากการ์ตูนเนี้ยเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าเด็ก1กระตือรือร้นมากเลยค่ะในการไปโรงเรียนไม่ใช่แล้วล่ะค่ะหนูคะ eager คือกระตือรือร้นเด็กกระตือรือร้นมากเลยในการไปโรงเรียน2เด็กมีความสุขมากที่จะอยู่บ้านเล่น3เด็กไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยค่ะ4เด็กนะคะมักจะนอนอยู่บนเตียงแล้วตื่นสายทุกวันหยุดเลยจริงไหมไม่จริง5เด็กคนนี้ขี้ลืมจังเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกไหมคะอ่ะ2กับ3ฟันธงมาเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กคนนี้มีความสุขในการอยู่บ้านแล้วก็เล่นนึกออกไหมคะแต่ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยไม่เกี่ยวโอเค extract ที่5อ่านคำถามข้อแรกก่อนอุ๊ยถ้าเจอคำถามแบบนี้ปุ๊บนะคะไม่ช่วยอะไรเลยนะถ้าจู่ๆมาเจอถามคำศัพท์แบบนี้ว่า rogue เอาเสียงว่า rogue แปลว่าอะไรหรออย่างเงี้ยไม่ช่วยนึกออกไหมคะงั้นดูคำถามอีกข้อนึงเอาอีกแล้วไม่ช่วยงั้นเอาอีกไหมไม่เอาแล้วค่ะ3ข้อเจอถามจะสับเข้ามาอ่านเนื้อเรื่องเลยค่ะนะคะ improving your home just keeping it in a good state of repair can be an expensive business เขาบอกว่าหนูคิดได้นะคะที่ประโยคหลักเราบอกว่าการที่เราอะค่ะเด็กๆคะพยายามจะimprove คือทำให้ดีขึ้นคือการที่เราพยายามทำบ้านให้ดีขึ้นหรือพยายาม keep it ตัวนี้คือบ้าน in a good state พยายามรักษาบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยหนูเชื่อมั้ยว่ามันเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่ expensive คือเป็นอะไรที่แพงอ่ะสังเกตค่าซ่อมบ้านสิคะไม่ธรรมดานะคะซ่อมหลังคาซ่อมรั้วซ่อมอะไรก็ตามที่รั่วเขาได้บอกว่าการจะทำให้บ้านหนูอยู่ในสภาพที่ดีหรือทำให้บ้านดูดีขึ้นเป็นเรื่องที่แพงเรื่องเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้งง When your home needs repair เมื่อบ้านของหนูต้องซ่อม repair คือซ่อมถ้าบ้านหนูต้องซ่อม you have to be careful about whom you choose to do the work หนูต้อง careful ต้องระวังหนูต้องระวังค่ะต้องระวังว่าเอ๊ะหนูเลือกใครอ่ะมาทำงานนี้ทำงานนี้คือทำงานอะไรคะซ่อมเฮ้ยต้องระวังคนที่จะมาซ่อมนะนึกออกไหมคะต้องเลือกดีๆเขาบอกว่า certain types of home improvement are often sold by doorstep salesman เขาบอกว่าการซ่อมบ้านบางจำพวก certain types คือชนิดใช่ไหม certain คือเฉพาะก็คือหมายถึงว่าการซ่อมบ้านบางจำพวกนะคะงานซ่อมพวกนี้มาจะขายกันขายโดยใครรู้ป่ะ doorstep salesman
ู้จักเซลแมนไหมคะพนักงานขายให้เดา doorstep salesman คือเข้าประตูบ้านเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ประตูหน้าบ้านหนูเลยนี่คือ doorstep salesman ที่ครูเห็นบ่อยมากคือขายพวกอะไรรู้ไหมคะเครื่องกรองน้ำเฮ้ยสื่อแต่ว่าโดนเหมือนครูเลยครูโดนขายอยู่สองอย่างค่ะเครื่องกรองน้ำกับอุปกรณ์ทำความสะอาดรถไอ้สเปรย์ที่ใช้ฉีดเพื่อทำความสะอาดรถกับทำความสะอาดเบาะหนังอ่ะเฮ้ยจริงๆแล้วน่าสงสารมากน่าสงสารมากเดินเหนื่อยมากโอเคเขาก็เลยบอกว่าให้หนูต้องระวังคนที่จะมาซ่อมบ้านหนูเนี่ยหรอปะคะเพราะว่าการขายงานซ่อมบางชนิดอ่ะต้องขายโดยใครหรือว่า doorstep salesman ก็คือมาเคาะประตูเขาจะมาเคาะประตูขาย many behave responsiblyวงกลม many ฮะครูพลอยถามคำเดียวว่า many ใครหรอ many ส่วนใหญ่ก็ทำตัวมีแต่ความรับผิดชอบดีใครคะเซลไงไอ้ฟุ้ยมาเคาะประตูขายตามบ้านเนี่ยบางพวกก็ทำตัวรับผิดชอบดีก็คือหมายถึงว่าซื้อเสร็จเอ้ยมาติดตั้งให้มาดูแลให้ได้หรอไหมคะอุ้ยรับผิดชอบดีมากเลยพอใช้บัตรปั๊บหลังจากนี้จะด่านี่ความแม้ข้างหน้าชมไงคือข้างหน้าชมว่าโอ้โหเนี่ยรับผิดชอบดีจังเลยคำว่า responsibility นะคะเด็กๆคะมาจากคำว่า responsible แปลว่าอะไรคะรับผิดชอบโอเครับผิดชอบแล้วบอกว่า but there are some rules toแสดงว่าตรงนี้โทนเสียงลบถูกไหมคะ Rook คืออะไรคนไม่ซื้อคือบางคนน่ะก็เป็นเซลล์จริงๆที่แบบขายแล้วโอ๊ยมารับผิดชอบให้แต่บางพวกก็เป็นพวก Rook คือพวกไม่ซื้อก็คือพวกนักต้มตุ๋นนั่นเองหนู Rook คือคนไม่ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเขาถามหนูว่าสมมติเขาถามหนูว่าเอ๊ะ Rook ตัวเนี้ย Rook ตัวเนี้ยหมายถึงอะไรก็คนไม่ซื้อใช่มั้ยคนไม่ซื้อ1ตัดทิ้ง Prof Friendly แปลว่าเป็นมิตรคุณต้องการคำว่าคนไม่ซื่อ humorous ตลกเป็นคนตลกเป็นคนขำขันตลกบริโภคไปเรื่อยไม่ใช่นะครูไม่ได้พูดถึงคำว่า humorous แปลว่าเดี๋ยว humorous ไม่ได้แปลว่าตลกบริโภคนะคะ humorous แปลว่าตลกเข้าใจไหมคะเป็นคำชมครูก็เลยไม่เอาข้อนี้ improper ไม่เหมาะสมใช่ปะไม่ใช่ครูต้องการคำว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์อันนี้แปลว่าไม่เหมาะสมอันต่อมา unpopular แปลว่าอะไรไม่ได้รับความนิยมก็ไม่ใช่คำตอบเนาะไม่ได้รับความนิยมตัวสุดท้ายค่ะ dishonest ให้อ่านว่า dishonest ไม่ใช่ dishonest อ่างเสียงอ่าง dishonest คือไม่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อไหนคะเบอร์5ค่ะเด็กๆคะตรงนี้ทั้งหมดลากนิดนึงตรงนี้ทั้งหมดเป็นโครงสร้างของ adjective นะคะโอเคดูจ้าวันนี้เดี๋ยวครูต้องไว้เท่านี้ก่อนต้องไว้เท่านี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาดูย่อหน้าส่วนที่เหลือต่อแล้วจะได้จบภาพของเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันขอบคุณค่ะ